สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโฟกัสฟาดแรงผมแจก iPhone 12แนะวิธีเด็ดสกรีนหลังเรื่องว่าจากเรื่องราวสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประกาศจะซื้อจัดจ้างเรื่องซื้อโทรศัพท์ iPhone 12จำนวน111เครื่องใช้งบประมาณ 2,600,000 บาทโดยจะมีการจัดแจกให้ผู้บริหารและระดับผู้อำนวยการที่มีความจำเป็นในการใช้งานเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงแตกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดโฟกัสจีระกุลนักแสดงชื่อดังก็ได้เคลื่อนไว้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นข้างต้นผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าอยากมี iPhone ใช้ฟรีจากภาษีประชาชนบ้างค่ะมีเงินเดือนแต่ไม่มีปัญญาซื้อเองอายคนจ่ายภาษีบ้างเปล่าจ๊ะแนะนำให้สกรีนหลังเครื่องว่า iPhone จากภาษีประชาชนซึ่งโพสต์นี้ก็มีการกดไลค์กระหน่ำถึงแสนไลค์เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ